และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบพร้อมๆกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้ของเชฟเนี่ยน่ากินมากๆเลยมันฝรั่งผัดกุนเชียงและไข่แดงเราต้องเริ่มจากอะไรครับเชฟเดี๋ยวเราเอาน้ำมันใส่นะในกระทะให้ร้อนก่อนเดี๋ยวให้อุณหภูมิกระทะมีความร้อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราเอามันใส่ลงไปโอเคดังนั้นเราปอกเปลือกหั่นต้มแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับรอให้มันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีสีน้ำตาลเราค่อยพลิกกลับดังนั้นต้องค่อยๆแง้มดูหน่อยอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราดูหรือว่าเนี่ยสีตรงเนี้ยอันนี้คือที่เราต้องการเริ่มจะได้แล้วครับมาอันนี้คือสีที่เราอยากได้สีน้ำตาลหน่อยๆนะฮะนี่ครับขออนุญาตผมใส่ก่อนละกันนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เราหั่นเตาเลยระหว่างที่เชฟผัดไปนะฮะแล้วพอใส่แฮมขอโทษใส่กุนเชียงเรียบร้อยเชฟยังเข้าใจว่าเป็นแฮมเลยใส่กุนเชียงเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หอมสับนี่แหละครับหอมหัวใหญ่สับนะครับแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะแบบเหมือนมีความหวานความหอมขึ้นใช่ไหมเชฟครับกินตลบอบอวนมากนะมันง่ายๆแค่นี้เองขอเกลือกับพริกไทยใส่แล้วครับตอนนี้เชฟจะปรุงรสนะครับง่ายๆเลยก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะพริกไทยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคขาดไม่ได้เราก็ใช้ซอสเปรี้ยวอันนี้คือซอสเปรี้ยวนะครับตัดรสนิดนึงนะแค่นี้แล้วเราก็ปิดไฟหอมมากขอต้นหอมใส่ลงแล้วก็ต้นหอมซอยละเอียดแบบนี้นะครับฉุนฉุนนะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วง่ายแบบนี้เลยโอ้โหง่ายจริงๆนะฮะไม่กี่อย่างเองนะฮะนี่ผมว่าเปิดตู้เย็นนะหรือว่าเปิดตู้เจอมันฝรั่งสักลูกนึงนะกุนเชียงสักห่อนึงเนี่ยทำได้เลยได้เลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากแฮชบราวนี้ปุ๊บเขาเสิร์ฟคู่กับอะไรบ้างครับเชฟส่วนใหญ่จะเสิร์ฟกับไข่แดงระหว่างที่อาหารอุณหภูมิกำลังร้อนๆแล้วไข่แดงที่ใส่ลงไปมือก็เราก็มันทำให้มันครีมมากขึ้นแล้วมันเข้มข้นนะปักลงไปตรงกลางแบบโอ้โหดูเท่ไปเลยเหมือนร้านคาเฟ่เลยฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเชฟของเราก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยอีกนิดนึงครับหอมมากๆหอมมากๆอดใจไว้ไม่อยู่แล้วครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับมันฝรั่งผัดกับกุนเชียงและไข่แดงครับ